ครับผมคาแรคเตอร์ของโบนครับโบนรับบทเป็นกันครับก็มีคาแรคเตอร์เป็นคนที่สุขุมครับมีโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเป็นคนแบบนี้เนี่ยเขามีbackground story ที่แบบเขาต้องไปฟันฝ่ามาเลยทำให้เขาเป็นคนแบบนี้ครับผมในบทของเรามันดาร์กแค่ไหนหรือว่าสดใสไปเลยเป็นสีเทาๆแล้วกันครับไม่ถึงไปขั้นดาร์กเป็นสีดำหรือเป็นสีขาวครับผมเวลาเล่นไปมีเอ๊ะไหมเหตุการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องเข้าใจได้มากกว่าครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงด้วยอะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องความประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นจริงๆมันเป็นทั้งเบื้องหน้าของวงการบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นเบื้องหลังของวงการบันเทิงด้วยที่ว่ามันคือชีวิตของมนุษย์ปกติคนนึงอะครับที่แสดงออกมาให้เห็นครับผมถือว่าเราก็เป็นรุ่นพี่ของน้องๆใช่ไหมมีคำแนะนำให้น้องๆไหมสู้ๆครับสู้ๆไปด้วยกันครับนี่บอกตัวเองบอกทุกคนครับถัดไปคนต่อไปอภัยก่อนอภัยก่อนดิแนะนำตัวแล้วรับบทเป็นอะไรแล้วยินดีกันสวัสดีครับก็ชื่อบอสพรนิทัศน์นะครับในเรื่องก็รับบทเป็นโซ่ครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์โซ่เป็นคนที่จริงจังครับเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่คนที่ชอบครับแล้วก็ตัวละครของโซ่เนี่ยค่อนข้างมีมิติมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือว่าเรื่องความรักครับแล้วก็โซ่เนี่ยเขามีจุดประสงค์ในการเข้ามาอยู่ในบ้าน House of Star แต่ว่าจุดประสงค์จะเป็นอะไรก็ฝากไปที่พี่ติดตามด้วยนะครับแต่ว่าเราก็มีคู่ไม่รู้ครับไว้ก่อนแล้วกันครับก็ฝากติดตามนะครับไปก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้กับฝั่งนี้อ่ะไปไปเลยแนะนำตัวละครไปชื่อครับสวัสดีครับผมน้ำโชคครับระบบเป็นวายุครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่ฮอตเนิร์ดครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเรียนจบเอกภาษามาแล้วว่าในเรื่องสปอยได้ไหมนิดหน่อยอาจจะแบบได้สอนคนในบ้านคนคนนึงแล้วก็อาจจะแบบมีอะไรนิดนิดหน่อยไว้รอติดตามดีกว่าครับสวัสดีครับชื่อเฮงนะครับจากซีฮอฟสตาร์นะครับก็ในเรื่องเฮงระบบเป็นเวหานะครับก็เวหานี่ก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพนะครับแต่ว่าก็ฝากติดตามด้วยครับว่าเวหาจะได้งานหรือเปล่าเพราะว่าติดเรื่องสำเนียงพี่เหนอนะครับเลยทำให้แบบว่าไปแคสงานก็ไม่ผ่านสักทีใช่ขอบคุณมากนะครับต่อไปดูสวัสดีนะครับดับเบิลนะครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นภาวินครับภาวินก็จะเป็นคนเดียวในบ้านที่แสดงตัวออกมาว่าเป็นแบบ LGBT อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยากได้อะไรก็ได้อยากได้อะไรก็ต้องได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ลึกลับลึกลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกับคนในบ้านต้องรอดูว่าจะสามารถทำตามกฎได้หรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามด้วยนะครับครับนิวนะครับรับบทเป็นกรครับกรจะเป็นตัวละครที่เขาเป็นดารามาตั้งแต่เด็กครับเลยมีความตั้งใจแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงครับแล้วก็เป็นคนที่มีความทะนงตัวด้วยครับมีความเห็นแก่ตัวอยู่นิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องจะเป็นแฟนกับมินตรานะครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับคนแถวนี้ก็ลองรอฝากติดตาม House of Star The Series กันด้วยนะครับไปจ้าสวัสดีค่ะโอเอค่ะรับบทเป็นมินตาค่ะก็ในเรื่องก็จะเป็นรับเขาจะเป็นนักแสดงที่เป็นรับบทเป็นนางร้ายซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ในเรื่องก็เป็นแฟนกับเป็นพยากรค่ะก็เขาจะเป็นคนที่แรงๆแต่ว่าจริงใจจริงๆแล้วเขาก็มีเหตุผลที่จะต้องทำอะไรแบบนั้นนะคะก็อยากให้ติดตามนะคะ House of Star สถาบันปั้นดาวค่ะสวัสดีครับชิคเกิลนะครับในเรื่องเล่นเป็นเตครับเป็นผู้จัดการดาราครับก็นิสัยก็จะเป็นคนจริงจังกับงานเฟรนลี่กับน้องๆบ้างแต่ว่าถ้าเรื่องงานก็คือเด็ดขาดยังไงก็คือห้ามเล่นถ้าเป๊ก็คือเป๊อะไรอย่างเงี้ยครับติดตามสตาร์ฮาโลกับHouse of Starด้วยนะครับค่ะครับขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะมี่ค่ะในเรื่องรับบทเป็นโฮสต์นะคะโฮสต์เนี่ยเป็นคนสนิทของคุณซูซี่แล้วก็เป็นผู้จัดการของนักแสดงทุกคนในบ้านเลยเป็นคนที่จริงจังกับการทำงานมากแล้วก็เป็นคนที่เนียบเป็นคน perfectionist ซึ่งตัวละครเนี้ยมีคอนฟลิกต์บางอย่างซ่อนอยู่ว่าทำไมโฮสต์ถึงเป็นคนแบบนี้แล้วทำไมถึงเป็นคนที่ซูซี่ไว้ใจที่สุดต้องฝากติดตามนะคะเพราะว่าเฉลยท้ายเรื่องแน่นอนสวัสดีค่ะชื่อกระตังค่ะรับบทเป็นลลิตค่ะก็เป็นในบทก็คือเป็นนักแสดงหน้าใหม่ค่ะภายนอกดูสดใสแต่ข้างในไม่รู้เหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับชื่อเช็คนะครับก็ในเรื่องรับบทเป็นตัวละครลับนะครับอย่าบอกไม่ได้ขอฝากติดตามด้วยนะครับ See House of Stars ครับสวัสดีครับผมชื่อกรนะครับรับบทเป็นซินนะครับผมคาแรคเตอร์ของกรนะครับก็จะเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับผมอยากจะเป็นดาราท่านหนึ่งอยากจะพิสูจน์ให้เพื่อให้พ่อที่อยู่ต่างประเทศให้เห็นนะครับผมก็ฝากติดตาม House of Star ด้วยนะครับสถาบันปั้นดาวด้วยนะครับครับทำไมต้องดูเรื่องนี้เนาะก็ขอฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผม House of Star the Series นะครับผมก็บอกเลยว่าน้องๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานมากบอกแล้วก็ขอฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ